สวัสดีครับจากร้านมุมเครื่องครัวนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเติมแก๊สนะครับเติมแก๊สใส่กับปืนยิงแก๊สนะครับนี่นะครับปืนยิงแก๊สวันนี้เรามี2แบบนะครับมีแบบที่ยืดหดได้กับแบบที่ตายตัวนะครับยืดหดไม่ได้ปืนยิงแก๊สตัวนี้จะมีรูเติมอยู่ตรงนี้นะครับตรงท้ายตรงด้านท้ายนะครับนี่นะครับรูเติมทั้ง2แบบมีรูเติมเหมือนกันนะครับก็คืออยู่ด้านท้ายเวลาเติมนะครับเราก็ซื้อแก๊สที่เอาไว้สำหรับเติมนะครับเป็นรีฟิลแก๊สตัวนี้นะครับเนี่ยครับรีฟิลเอาไว้เติมนะครับอันนี้คือวิธีการเติมนะครับก็เราก็เอานี่ทิ่มลงนะครับเอาตูดขึ้นนะครับแล้วเราก็ทิ่มกระป๋องแก๊สเนี่ยครับปากทิ่มลงไปในรูเนี่ยครับก็จะมีตัวนี้จะเห็นชัดกว่าเนี่ยครับจะมีแท่งอยู่ข้างในนะครับแล้วก็อย่างนี้เลยครับอัดเข้าไปอย่างนี้นะครับปริมาณแก๊สก็จะเพิ่มขึ้นนะครับให้ดูปริมาณแก๊สด้วยครับเวลาอัดมากเกินไปก็อันตรายนะครับค่อยๆอัดค่อยๆเติมเอาหมดเมื่อไหร่ก็เติมมันก็จะใช้งานได้ปกติครับเติมไม่ยากนะครับถ้าของใครหมดแก๊สหมดนะครับก็ลองหาตัวนี้มาลองเติมดูนะครับผมครับขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ครับหากสนใจสินค้าชิ้นไหนนะครับฝากข้อความไว้ที่ด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากร้านมุมเครื่องครัวครับ